ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดคู่แรกเปิดหัวมาครับมาดูนาคาเล็กซูจิบะหมี่เกี๊ยวพบกับสเตฟานเลขาหมาน้อยอุดรโดยผู้ชงกิจขยันนำเสนอครับ111ปอนด์ครับฟังประวัติจากพี่แจ๊ดหน่อยครับขอนำทุกท่านมายังสนามมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นัดวันที่5ธันวาคมนะครับวันนี้วันดีครับวันพ่อแห่งชาติครับพีพีทีวีถ่ายทอดสดจากสนามมวยแห่งนี้ครับกำลังบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับฝ่ามือของจอทีวีครับเลขาหมาน้อยอุดรนะครับเลขานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุดรธานีครับทีมเดียวกับท่านรองสมัครบุญปกรองนายกอบจอุดรธานีครับซ้ายมือครับคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับนายใหญ่ของแคมป์ซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับกำลังจะบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของนาคาเล็กนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับนักชกดาวรุ่งวัย17ปีครับเกิด25สิงหาคม2547มีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาชีนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนร่วมกับคุณชลทานซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับอยู่ที่การเคหะบางพลีอำเภอบางเสาธงนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับนี่เพื่อนร่วมค่ายของสีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมามาละเลงเลือดอาบชัยมาละเลงเลือดนะครับคว้าชัยไปเรียบร้อยแล้วครับมาดูทางด้านของนาคาเล็กบ้างครับนี่คือเพื่อนร่วมค่ายของเขาครับส่วนทางด้านของสเตฟานศิริลักษณ์มวยไทยหรือว่าเลขาหมาน้อยอุดรครับชื่อนี่เป็นชาวต่างชาติเลยนะครับแต่ว่าเขาเกิดที่ขอนแก่นไปโตที่ศรีสะเกษปัจจุบันนี้ซ้อมอยู่ที่ศิริลักษณ์มวยไทยที่จังหวัดอุดรธานีครับนักชกดาวรุ่งวัย17ปีครับเกิด13ตุลาคม2547มีหมาน้อยอุดรแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายศิริลักษณ์มวยไทยครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสด111ปอนด์เท่ากันนะครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็โอ้โหรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงกับนักมวยเลยครับกรรมการดำเปล่งมีสะอาดนะครับให้คะแนน3ท่านก็มีพงศักดิ์แป้นละม่อมสุนทรศรีบัวลาแล้วก็วรชัยพุทธซ้อนครับคู่แรกนี่ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนน่าดูน่าติดตามนะครับเป็นมวยดาวรุ่งอนาคตไกลนะครับในแผนการสร้างของทีมงานมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์แม่สเตฟานี่อัดฉีดเบื้องต้นนี่ 20,000 บาทแล้วนะครับจากท่านสส.สราวุธเพชรพนมพรครับประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีท่านสมัครบุญปกครับรองนายกอบจ. อุดรที่รับชมทาง PPTV HD ช่อง36ครับประกาศอาชีพครับลูกหลานจากเมืองอุดรธานีครับไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับนั่นแหละครับให้ทุนการศึกษามาก่อนเลยครับคว้าชัยได้ลงจากเวทีก็ไปรับที่ท่านเลยครับท่านเป็นนักการเมืองคนดังเลยครับของจังหวัดอุดรธานีครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของกีฬานะครับหลายๆชนิดกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นเซปักตะกร้อฟุตบอลแล้วก็กีฬาพื้นเมืองครับของอุดรธานีครับคอยขับเคลื่อนเลยครับเอาละครับมาแล้วครับโปรโมเตอร์สาวสวยของเราครับซอเอครับคุณสุนทีโลหะพืชดุเดือดนี่แจกอย่างเดียวเลยครับผู้ไหนต่อยสนุกดูเดือดแจกทุกคู่ครับมาบนเวทีนี่ครับขยับสร้างจังหวะครับขยับเข้าหานะครับทางด้านของนาคาเล็กสเตฟานจะได้ช่วงได้ยาวกว่าหน่อยนะครับพยายามจะแทงเข่าซ้ายแต่ว่าแทงแฉลบแฉลบยังโดนไม่เต็มยังโดนไม่ดีค่อยๆขยับนะครับเตะขาครับนาคาเล็กถูกคู่แล้วครับถูกคู่แน่ๆครับคู่นี้ครับเบียดเอียดอาร์ตครับถูกใจแฟนมวยกรรมการดำเกรงครับแยกออกมาครับ3คนบนเวทีนี่ส่วนสูงเท่ากันหมดเลยครับใกล้ๆกลางเวทีครับผลงานที่ผ่านมาของนาคาเล็กชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์มาแพ้เพชรฉายแสงแล้วก็แพ้เพชรฉายแสงอีกครั้งครับก็แพ้เพชรฉายแสงนี่2ครั้งครับส่วนทางด้านของสเตฟานนะครับล่าสุดชนะแตกเพชรน้ำ1นุ้ย4มุมเมืองครับนี่เดินสายภาคอีสานนี่ระดับคิวทองนะครับเกรดเดียวกันเบอร์เดียวกันเลยครับกับคิวทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดครับเอาละครับใกล้ๆครับรูปร่างโครงสร้างนี่ได้กันเลยครับหมดยกที่1ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนเลือกใช้ชกอัพพารากอนโทรศัพท์ก็028947855บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงาม
GT ออนไลน์พันธุ์ดีเลือก GT เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์คนไทยเพื่อมอบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจัดส่งถึงหน้าบ้านเกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ GT คุ้มค่ากว่าสั่งซื้อง่ายๆกับแอปพลิเคชันดีๆ GT ออนไลน์พันธุ์ดีเลือก GT โทรศัพท์0817005722มาบนเวทีนะครับมาลุ้นกันต่อยก2แล้วก็อย่าลืมว่าจะซื้อรถโตโยต้านะนึกถึงเลยเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์นี่นะครับ21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันยนต์ตั้ง8ปีเนี่ยอ่ะบนเวทีครับยกที่2ของคู่แรกนะครับ111ปอนด์เท่ากันนาคาเล็กกับทางด้านของสเตฟานครับวันนี้อาจารย์สุรัตน์เสียงรอครับเนี่ยครับนายใหญ่แคมเดดรัดมาให้กำลังใจทางด้านของสเตฟานถึงขอบเวทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับซ้ายหน้าขวาหลังมาแล้วครับทางด้านของนาคาเล็กเปิดเกมนะครับดูเกมรับของทางด้านของสเตฟานครับว่าจะรับได้ดีมากน้อยขนาดไหนแม่วัดดวงแล้วอายุก็เท่ากันด้วยนะครับอายุก็เท่ากันด้วยเอาคู่แรกวันนี้นะครับเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดฝึกปรือวิชา2ค่ายนะครับทั้งศิริลักษ์มวยไทยแล้วก็เดชรัตน์นะครับสเตฟานครับวิชาเรียนรู้มาแล้วครับบนเวทีจะแสดงให้เห็นพิษสงได้มากน้อยขนาดไหนครับดูในครับนี่เป็นจังหวะแรกของการเกาะในยังตีกันไม่ถนัดครับกรรมการแยกออกมานั่นแหละครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับทางด้านของนาคาเล็กเกิดที่เขาชะกันสักแก้วครับแต่ว่ามาฝึกมวยหัดมวยเป็นมวยแล้วก็มาโตที่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวที่บางพลีครับการเคหะบางพลีที่บางเสาธงสมุทรปราการเนี่ยครับเนี่ยครับหมัดขวาใส่เข้าไปทรงการชกสไตล์การชกอย่างคล้ายๆกับสี่กั๊กซูจิบะหมี่เกี๊ยวแล้วครับสเตฟานวงในตั้งแขนเอาไว้ครับชื่อนี้เป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าเกิดที่อีสานโตที่อีสานแล้วครับอ้าวแม่อายุเท่ากันด้วยนะใบแดงนาคาเล็กแล้วมันสเตฟานแม่กาดก็ดีเหลือเกินนะครับกาดนี่โอ้โหมวยไทยนี่อายุอนามแค่นี้ฉะนั้นสู้ได้เลยทีเดียวถ้ากระดูกถึงนะครับฝรั่งมังค่ากินยากโอ้โหแข้งซ้ายสูงครับพยายามจะใช้หมัดนะครับนาคาเล็กก่อนหน้านั้นก็โดนไป2ตุ๊บแล้วนะครับสเตฟานครับโดนขาอีกทีหนึ่งแม่ยังประหยัดอาวุธอยู่ครับสเตฟานครับเป็นฝ่ายตั้งรับเรียกว่ายังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนเลยครับสเตฟานครับใจเย็นมากครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ดาวรุ่งหน้าใหม่ในวงการมวยนะครับประวัติสายสะอาดทีมงานมวยดีวิธีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับซอเอแล้วก็ดร.วิชิตอ่องละออนะครับค่อยๆสร้างค่อยๆปั้นกันขึ้นมาเลยครับหมดยกครับชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อวิชาเรียนรู้มาแล้วครับบนเวทีจะแสดงให้เห็นพิษสงได้มากน้อยขนาดไหนครับดูในครับนี่เป็นจังหวะแรกของการเกาะในยังตีกันไม่ถนัดครับกรรมการเรียกออกมานั่นแหละครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับทางด้านของนาคาเล็กเกิดที่เขาชะกันสักแก้วครับแต่ว่ามาฝึกมวยหัดมวยเป็นมวยแล้วก็มาโตที่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวที่บางพลีครับการเคหะบางพลีที่บางเสาธงสมุทรปราการเนี่ยครับเนี่ยครับหมัดขวาใส่เข้าไปทรงการชกสไตล์การชกอย่างคล้ายๆกับสี่กั๊กซูจิบะหมี่เกี๊ยวแล้วครับสเตฟานวงในตั้งแขนเอาไว้ครับชื่อนี้เป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าเกิดที่อีสานโตที่อีสานแล้วครับอ้าวแม่อายุเท่ากันด้วยนะใบแดงนาคาเล็กแล้วมันสเตฟานแม่กาดก็ดีเหลือเกินนะครับกาดนี่โอ้โหมวยไทยนี่อายุอนามแค่นี้ฉะนั้นสู้ได้เลยทีเดียวถ้ากระดูกถึงนะครับฝรั่งมังค่ากินยากโอ้โหแข้งซ้ายสูงครับพยายามจะใช้หมัดนะครับนาคาเล็กก่อนหน้านั้นก็โดนไป2ตุ๊บแล้วนะครับสเตฟานครับโดนขาอีกทีนึงแม่ยังประหยัดอาวุธอยู่ครับสเตฟานครับเป็นฝ่ายตั้งรับเรียกว่ายังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนเลยครับสเตฟานครับใจเย็นมากครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ดาวรุ่งหน้าใหม่ในวงการมวยนะครับประวัติสายสะอาดทีมงานมวยดีวิธีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์ครับซอเอแล้วก็ดร.วิชิตอ่องละออนะครับค่อยๆสร้างค่อยๆปั้นกันขึ้นมาเลยครับหมดยกครับชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อเป็นเดือนสุดท้ายของปี2564นะครับบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยกที่3ครับมาบนเวทีนี่ครับยก3ยกนี้เห็นดำเห็นแดงแล้วอ้าวนาคาเล็กกับสเตฟานอ้าวหมายคู่แรกวันนี้จัดนี่ให้แฟนได้ลุ้นได้ดูกันเลยทั้งเมืองทั้งเมืองแยกมาครับกรรมการดำเกรงครับเดินเข้าหาต่อครับนาคาเล็กเปิดเกมครับนี่เน้นที่หมัดครับล่างบ้างบนบ้างครับสลับกันไปครับพลักเท้ากันไปครับ
ตีเข่าขวาครับสเตฟานกดแขนของนาคาเล็กเอาไว้ครับพยายามจะแทงหน้าขาครับแม่ตีกันลำบากครับกรรมการแยกเอาละครับมาที่กลางเวทีครั้งนะครับทางด้านของนาคาเล็กเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมโอ้ยคืนด้วยแข้งซ้ายครับมาแล้วครับของหนักของแรงของจริงมาแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับนาคาเล็กเดินชนถึงตัวเลยครับทะเลาะไม่เลิกครับอ้าวชนชนไปชนไปวันนี้รางวัลด้วยเยอะจากจุดโอ้โหปักสามทีเดียวเลยนะครับโดนแสกหน้าเรียบร้อยเลยยก3นะครับโอ้โหเนี่ยครับศอกขวาของสเตฟานครับของฝากจากอุดรธานีครับไม่ได้เอาแหนมเนืองมาฝากครับเอาศอกมาครับเนี่ยครับปักไปทีเดียวครับโอ้โหนี่หลับกลางอากาศเลยนะครับหน้าคว่ำลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ได้ชมครับว่าโดนลูกไหนอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆก็รับรางวัลกันก่อนนะครับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับเนี่ยครับผู้แพ้แม่เดินแทบจะไม่ไหวนะครับขายังปัดอยู่เลยครับดูฮะช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดมวยดีวิถีไทยครับพยายามจะตัดล่างนะครับแล้วก็สบโอกาสครับศอกขวาครับเต็มกระโดงคางครับจุดสลบพอดีครับเนี่ยครับแล้วก็ม้วนลงเลยครับโอ้โหเนี่ยครับหลับสนิทหลับสนิทไปเลยครับทางด้านของนาคาเล็กพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด